หากว่าใครกำลังรับประทานอาหารค่ำอยู่แนะนำทานผักเยอะๆแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นมื้ออาหารเนี่ยทานผลไม้ต่อเลยเพราะว่าล่าสุดนี้ทางกรมอนามัยเขาออกมาเปิดเผยผลงานวิจัยในต่างประเทศนะครับว่าหากว่ารับประทานผักผลไม้ในทุกๆมื้อจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19และอาการรุนแรงจากโควิด-19ได้ด้วยนะครับพวกสมุนไพรไทยๆนี่ช่วยได้เยอะนะคะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นค่ะสำหรับการป่วยด้วยโรคตับอักเสบแบบเฉียบพลันที่เกิดขึ้นกับเด็กๆอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสัก10กว่าประเทศทั่วโลกนะคะตอนนี้รายงานประมาณสัก170คนเมื่อวานรายงานญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาอีก1คนก็เป็นอาการที่รุนแรงค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุมาจากอะไรอาจจะมาจากเรื่องของยาหรือว่าภูมิคุ้มกันที่ต่ำเกินไปแต่ว่าบางรายเนี่ยต้องถึงขนาดว่าปลูกถ่ายตับกันขึ้นมาใหม่เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางไทยเราก็ตั้งรับเหมือนกันนะคะทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็เตรียมความพร้อมถ้าหากว่าเกิดปัญหาพบอาการลักษณะแบบนี้ในเด็กในประเทศไทยนะคะก็เตรียมที่จะถอดรหัสพันธุกรรมของโรคทันทีค่ะใช่แล้วล่ะครับศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเตรียมพร้อมถอดรหัสพันธุกรรมหากว่าเกิดการระบาดขึ้นในบ้านเราเพื่อตรวจหาไวรัสหรือว่าจุลชีพที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เด็กทั่วโลกจำนวนหนึ่งซึ่งขณะนี้เกิดอาการตับอักเสบเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุเลยครับบางรายต้องปลูกถ่ายตับหลังองค์การอนามัยโลกรายงานนะครับว่ามีเด็กป่วยตับอักเสบเฉียบพลันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุทั้งในสหราชอาณาจักรสหรัฐสเปนอิสราเอลเดนมาร์กไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์อิตาลีนอร์เวย์ฝรั่งเศสโรมาเนียและเบลเยียมโดยพบว่าในสหราชอาณาจักรนั้นเพียงประเทศเดียวนะครับพบมากถึง114รายจาก169รายในจำนวนดังกล่าวนั้นเป็นเด็กอายุตั้งแต่1เดือนถึง16ปีแล้วก็มีเด็กอายุในช่วงอายุนี้นะครับมี17คนที่ต้องทำการปลูกถ่ายตับด้วยโดยจำนวน169รายนั้นมีการตรวจพบอะดีโนไวรัสสายพันธุ์41เป็นไวรัสไข้หวัดธรรมดาในอย่างน้อย74รายแล้วก็ตรวจพบเชื้อโควิด19ถึง20รายและตรวจพบทั้งเชื้อโควิดและอะดีโนไวรัสร่วมกัน19รายแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับว่าไวรัสทั้ง2เป็นสาเหตุให้เกิดอาการตับอักเสบในเด็กมาก่อนหรือเปล่านะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือตรวจไม่พบไวรัสตับอักเสบชนิด A B C E และ D ในเด็กเหล่านี้เลยครับขณะที่บางรายไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยศูนย์จีโนมทางการแพทย์ให้บริการการตรวจเชื้อไวรัสและจุลชีพโดยเทคโนโลยี NGS ให้ความไวสูงกว่าการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการสามารถตรวจพบจุลชีพและไวรัสที่ก่อโรคได้มากกว่า 25,000 ชนิดและที่ไม่ก่อโรคอีกเป็นจำนวนมากครับมีข้อมูลที่น่าสนใจด้วยนะคะจากทางหน่วยงานของสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักร UKHSA ค่ะรายงานบอกว่าอาการที่พบบ่อยที่สุดของโรคตับอักเสบในเด็กนะคะคือเบื้องต้นค่ะเด็กจะมีอาการปวดท้องเบื่ออาหารแล้วก็รู้สึกเหนื่อยผิดปกติตลอดเวลาเลยนะคะบางรายเป็นไข้สูงด้วยมีลักษณะคันที่ผิวหนังเป็นดีซ่านค่ะอุจจาระเป็นสีเทาหรือว่าสีซีดแล้วก็มีปัสสาวะสีเข้มนะคะก็พบตัวอย่างในเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบที่เป็นโรคตับอักเสบมีอาการคลื่นไส้แล้วก็ท้องเสียก่อนในระยะแรกๆค่ะแล้วก็ตามมาด้วยอาการของดีซ่านนะคะรายงานล่าสุดตอนนี้เนี่ยพบว่ามีเด็ก10คนค่ะที่อยู่ในรายการรอการปลูกถ่ายตับในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่เพิ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าโชคดีที่ตามรายงานเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะส่วนสาเหตุก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าข้อมูลโรคตับอักเสบเนี่ยบอกว่าอาจจะเกิดจากตัวยาบางชนิดอาจจะเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ต่ำหรือว่าอาจจะผิดปกติไปหรือเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะทางด้านของฟิลิปปาอิสเซอร์บรูคซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโสของ WHO ด้านเชื้อไวรัส HIV ที่ก่อโรคเอสยืนยันนะคะว่าโรคตับอักเสบเฉียบพลันที่พบกันในหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 อย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งประเด็นสุขภาพนะครับเป็นข้อมูลสำคัญนำมาฝากกันค่ำนี้เป็นข้อมูลจากแพทย์หญิงสายพินโชติวิเชียนผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยระบุ ถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการกับโควิด-19 ครับโดยในปี2021จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรวมไปถึงมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษด้วยนะครับก็พบว่าการรับประทานอาหารในกลุ่มผักผลไม้ธัญพืชเป็นส่วนใหญ่ในมื้อหลักมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ลดลงถึงร้อยละ9และอาการรุนแรงหลังการติดเชื้อลดลงถึงร้อยละ41เมื่อเทียบกับกลุ่มที่บริโภคอาหารเนื้อสัตว์หรือว่าบริโภคผักและผลไม้ธัญพืชน้อยนั่นเองนะครับขณะที่ผลการศึกษารูปแบบการกิน
ในบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศได้แก่ในโซนยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาพบว่าจำนวน568รายที่ป่วยโควิด-19 แล้วทานอาหารประเภทพืชผักผลไม้เป็นหลักอาการจะน้อยครับในการวิจัยก็เลยสรุปได้ว่าผู้ที่กินอาหารที่มีพืชผักผลไม้ธัญพืชเป็นหลักนั้นโดยลดการบริโภคเนื้อแดงและอาหารแปรรูปความเสี่ยงที่จะมีอาการโควิด-19 ปานกลางถึงรุนแรงลดลงร้อยละ73ก็สอดคล้องกันเลยนะครับกับที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ทานอาหารให้หลากหลายโดยเฉพาะพวกผักและผลไม้อยากให้ทานทุกๆวันในทุกๆมื้อลดการบริโภคเกลือแล้วก็รับมือนะครับอาจจะหรือว่ารับเกลือเนี่ยไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันลดการบริโภคน้ำตาลจำกัดปริมาณของหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลด้วยนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ